ไม่หมดหนี้วันนี้พบกับหญิงสาวที่ชีวิตถูกทำลายเพราะอุบัติเหตุป้าเอามือดันทิ้งงานเข้าไปเครื่องจักรก็เกิดอาการน็อกหล่นลงมาอีกทับมือป้าแหลกละเอียดขาดหมดและความสูญเสียที่ไร้การดูแลคือหนูเรียกเงินเขาไปขอแค่เยียวยาชีวิตของตัวเองอ่ะเขาบอกว่าค่าที่ตายไม่มีให้หรอกเสียใจกับมือที่ขาดไหมพี่ตาเสียมากด้วยยังรับไม่ค่อยได้ว่าตัวเองแบบนี้จะสู้ถึงที่สุดถึงแม้จะต้องตายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้ครับไม่ตัวเดียวที่จะพลิกชีวิตคุณให้หนี้กลายเป็นศูนย์นะครับเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้นะครับM150มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับรายการก็หวังว่าคนสู้ชีวิตนะครับจะได้รับโอกาสเข้าไปหาไมค์หมดหนี้เมื่อเข้าไปแล้วหาให้เจอนะครับจะได้หมดหนี้สักทีแชมป์3สมัยของเราพยายามหามาแล้ว3ครั้งไม่รู้ว่าครั้งนี้จะยังคงรักษาแชมป์และเข้าไปหาไมค์หมดหนี้ได้หรือไม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับป้านางจากบุรีรัมย์ครับพี่นาเธอต้องการใช้เสียงเพื่อแลกกับการหมดหนี้ให้แม่ผู้เป็นที่รักและเธอก็สามารถเข้าไปค้นหาไมค์หมดหนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถหมดหนี้ได้สำเร็จวันนี้เสียงร้องของเธอจะช่วยให้มีโอกาสได้ไปค้นหาไมค์หมดหนี้อีกครั้งหรือไม่ไปร่วมลุ้นและให้กำลังใจเธอพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับนางเชิญจ้าฮะก็ยิ้มทั้งตอนนี้ก็เริ่มมีรอยยิ้มเพราะมันลดไปตั้งเยอะแล้วก็คือลดไปตั้ง 30,000 นะครับแต่ในรอยยิ้มนี้มีความกังวลแล้วเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าการร้องเพลงนั้นเนี่ยจะทำให้รักษาแชมป์ได้อยู่หรือไม่แต่ก็ต้องทำให้เต็มที่นะป้านางนะเพราะว่ายังไงมันก็คือโอกาสของเราฉะนั้นทำให้เต็มที่ครับค่ะป้านางนะครับคุณผู้ชมแชมป์3สมัยนะครับหนี้ที่แม่กู้สหกรณ์การเกษตรมาเช่านาและซ่อมแซมบ้านเป็นหนี้ 110,000 บาทครับตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 30,000 เหลือ 80,000 บาทเท่านั้นนะครับเขาจะได้เป็นแชมป์อีกครั้งหรือไม่อยู่ที่เพลงนี้ครับเพลงที่จะร้องคือสาวนาสั่งแฟนสาวนาสั่งแฟนเอาละดูซิว่าเขาจะสั่งแฟนเขาว่ายังไงนะครับสาวนาสั่งแฟนครับเชิญครับมันเป็นเรื่องปกติหลายๆคนที่มาครับเพราะว่าหลายๆคนที่มาก็เป็นคนจากทางบ้านบางทีแล้ว
ดนตรีอาจจะซ้อมได้น้อยเงี้ยฮะก็อาจจะเอาท่อนนู้นมาซ้ำบ้างท่อนนี้มาซ้ำบ้างแต่ว่าถ้าเกิดตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่าท่อนแรกมาเนี่ยก่อนสโลเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาก็คือไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับพี่นามเป็นคนที่ร้องเพลงบางทีเขาก็จะมีอะไรที่ออกมาบ้างนะในวันนี้อย่างลูกนาทรงนาสิเนี่ยเขานึกจะมาก็มาเป็นบางคำ บางช่วงอะไรเงี้ยเขาไม่น่าจะทำได้แต่เขาก็นึกจะมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะพี่นางจริงๆแล้วฝากเอาไว้เนี่ยอย่างประเภทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันเป็นเพลงจังหวะเข้าไว้ก็แล้วกันนะคะอย่าได้เป็นเพลงที่มันมีลูกเอื้อนอะไรใส่เข้าไปเยอะๆนะเราจะได้รักษาแชมป์ไว้ได้นะฮะขอบคุณค่ะโชคดีครับเชิญพี่โจครับเมื่อกี้ยังนั่งคุยอยู่เลยว่าพี่นางนี่แปลกเนาะเขาร้องเพลงไม่เก่งมากนะแต่เขาก็ไม่เพี้ยนจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงคือไม่เพี้ยนเลยนี่แหละมันก็เลยฟังแล้วมันก็สบายหูนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะสาธุค่ะคุณพ่อค่ะเสร็จสิ้นสำหรับการร้องเพลงของพี่นางกับการทำหน้าที่ของลูกที่ต้องการหมดหนี้ให้แม่แต่เธอจะมีโอกาสได้เข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้อีกครั้งหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนสู้ชีวิตคนใหม่คนนี้ครับเชิญจ้าพี่ตายพี่ตายมาจากอ่างทองใช่ค่ะอำเภออะไรจ้าพี่ตายอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะอำเภอเมืองเลยนะอย่างที่เห็นมาพร้อมกับการยกมือไหว้พวกเรากับสิ่งหนึ่งที่เขาขาดหายไปก็คือมือเขามาในวันนี้มาในรายการพร้อมกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั่นก็คือจากมือขาดจากมือขาดแล้วเขาไม่ได้เจ็บปวดแค่นี้พอมือขาดทุกอย่างก็สูญเสียสูญเสียมือสูญเสียสามีสูญเสียงานสูญเสียโอกาสที่เขาจะได้ทำงานหาเงินมาใช้หนี้แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ต่อสู้มากับมือข้างเดียวที่เหลืออยู่เรื่องราวชีวิตของพี่ต่ายจะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดเธอจึงเผชิญกับความสูญเสียมากมายขนาดนี้มาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ